ต่อไปนะคะก็ขอให้นางสาววราลักษณ์พฤติได้มากล่าวคำประพันธ์ซึ่งประพันธ์โดยนางสาวสนธยาวรโยธานะคะก่อนที่จะชมการแสดงนะคะขอกราบอวยพรเรื่องในวันปีใหม่เล็กน้อยนะคะด้วยวาระดีถี่ขึ้นปีใหม่ขออวยใจให้ทุกคนนั้นสุขขีตอบกราบภาพขอให้ได้คะแนนดีให้ได้4จาก100ทุนหน้ากันเฮ้ยไม่ใช่มันต้องให้ได้4ทุนวิชาทุนหน้ากันเป็นกับไหนหลังเธอแต่งสวยมาทำร้ายขอเตือนเพื่อน